ังเกตได้จากพวกหมอลำนักร้องนะคะเวลาเขาร้องเพลงมันต้องเปล่งเสียงเอ็นคอเขาจะขึ้นทีนี้พอเขามาพูดเสียงปกติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนคนนั้นเป็นนักร้องนะคะแมวนี่ก็เช่นเดียวกันเขาร้องอยู่ตั้งแต่เขาอยู่ในบ้านคนเดียวแม่เขาตายเนี่ยแม่เขาแม่คนที่เลี้ยงเขาแม่คนที่เอาเข้ามาตายอาทิตย์หนึ่งถึงมีคนเห็นว่าแมวกับเจ้าของบ้านตายอยู่ในบ้านนะคะเขาก็มีอาหารกินแค่กี่วันล่ะเขาก็ไม่ได้กินข้าวแล้วเขาก็นอนอยู่กับแม่เขาไม่รู้เขากินเนื้อแม่เขาหรือเปล่านะแม่เขาตายพอทีนี้พอมีคนพอลูกของแม่คนนี้แม่ของน้องแมวเนี่ยรู้ว่าแม่เขาตายก็มาขนของอะไรออกจากบ้านก็เอาแมวออกไปด้วยนะเพราะบ้านหลังที่เขาอยู่มันจะต้องเอาออกใช่ไหมทีนี้ก็เขาก็ไม่เลี้ยงเจ้าของลูกชายของเจ้าของแมวเนี่ยไม่เลี้ยงก็เอาแมวใส่กรงแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่ทิ้งขยะตอนตั้งแต่2ทุ่มลูกสาวสาวตุ้มก็ได้ยินเสียงแมว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 อยู่ตั้งแต่2ทุ่มพอประมาณเกือบจะ4ทุ่มเขาก็เลยตามเสียงไปตามเสียงไปก็ไปหยุดอยู่ที่ขยะทั้งขยะนั่นจริงแล้วก็เจอแมวเนี่ยแหละเขาก็รอดูอยู่ประมาณ20นาทีไม่เห็นมีใครเอาไม่เห็นมีใครมาทำไมแมวถึงมาอยู่ขยะแล้วทำไมน้องแมวร้องแล้วก็ตะปบกรงแล้วก็แหกปากร้องเขาก็เลยเอากรงแมวกลับมาบ้านกลับมาก็ตื่นเช้าวันถัดมาก็พอดีเพื่อนเขาก็มีอาหารแมวเขาก็ขออาหารแมวจากเพื่อนเขาให้แมวกินพอมาถึงบ้านแมวก็ซ่อนแอบแบบลักษณะแบบว่าตกใจกลัวนะหาที่หลบกำบังตัวหาที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่เป็นประมาณ10กว่าวันตื่นเช้ามาลูกสาวสาวตุ้มก็ไปสถานีตำรวจไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะว่าได้พบแมวตรงนี้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 แล้วก็พาไปหาสัตวแพทย์เขาก็เช็คดูแมวตัวนี้ก็มีชิปนะคะก็รู้ชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ติดต่อไปนั่นนี่นู่นที่นี่หมอสัตวแพทย์ก็บอกว่าถ้าจะเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงเพราะว่าถ้าเขาเคยชินกับคุณแล้วเอาเขาไปปล่อยอีกเนี่ยเขาจะระบมตรอมใจอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เลี้ยงก็ให้รีบเอาออกไปก่อนที่เขาจะคุ้นชินกับพวกคุณอย่างนี้เนาะสรุปแล้วก็เลยเลี้ยงเอาไว้นะคะสงสารมันนะคะนะคะค่ะประมาณนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์นะคะคุณเก๋บอกนะคะแฮปปี้ตามสถานการณ์นะคะเคนเคนเคนสวัสดีค่ะคุณเคนนะคะคุณเก๋ก็สวัสดีคุณเคนด้วยเด้อสวัสดีเคนมาน้องไพรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มมาแต่มีเดอร์เคนนะคะพี่ตุ้มครับดีครับผมมาสั่นนะคะขอบคุณเดอร์เคนที่เขาให้กำลังใจนะคะดีทุกบ้านเด้อครับผมมาสั่นจากเคนพนมไพนะคะมากสมสาวตุ้มสวัสดีครับมาสั่นมากสมFC PY7 มากสม FC แฟนคลับอันประหยัด7สวัสดีครับสาวตุ้มสวัสดีไอประหยัดเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มบันตะแง่ด้วยสาวตุ้มเสื่อมทิศเสื่อมทิศถึงไอ้ประหยัดได้ดีตัวนี้นะคะไม่เจอกันนานจริงจังเลยเฮ้ยนะเก๋เก๋สวัสดีครับนะคะจากไอ้ประหยัดนะคะ PY7 เนาะนะคะมากสมสันบอลโอ้มากสมมากินจังหน่อยในมากสมเป็นจังไรไอ้ประหยัดร่ำรวยเงินทองของเนี่ยไรลืมอยู่บอกว่าพอกันเหงแต่ว่าสาวตุ่มไปบ้านไอ้ประยัดเทือกสุดท้ายคิดว่าน่าสิเป็นเดือนที่แล้วไปเบิ่งอียงสั่นบุจื้อกับบ่ได้นะคะไอ้ประยัดสวัสดีค่ะจากคุณเก๋นะคะเคนสวัสดีครับจากไอ้ประยัดเด้อเลิฟๆด้วยนะคะขอบคุณไอ้ประยัดพรีไวเซเว่นเด้อที่เข้ามาเงินโดนกายมากล่มเอียงขาดเจ้ามากจดไว้ก่อนนะเพื่อนได้พยายามพยายามไปยาบ้ากันดิประหยัด PY7 นะคะ PY7 จำอ้ายได้ที่สิอ้าก็ชื่อได้แล้วนะนี่จะอ้ายแล้วชื่อสาวตุ้มบ่ได้นั่นลงละเลิกกับรูปรถกินสีสาวตุ่มผู้ใดเข้ามาในชีวิตได้โซได้คุยสาวตุ่มกระจือได้อยู่แต่วันไปบ่ฮอดเนาะหนทางมันไกลหนทางยาวไกลบ้านมีเสียงสาวตุ่มกับสิเบิดได้เด้อล่ะเพราะว่ามันคืนนี่หนักไปหน่อย คุณเก๋ก็หัวเราะนะคะหัวเราะทำไม